สวัสดีครับท่านผู้ชม ยินดีต้อนรับสู่รายการรับเมืองไทยรายการโทรทัศน์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรักเมืองไทยกับ True Corporation มูลนิธิรักเมืองไทยซึ่งก่อตั้งโดยพนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์และเราก็ยังเดินตามอุดมการณ์ของพนท่านพลเอกเปรมก็คือเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินวันนี้เรื่องที่จะสนทนากันก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยซึ่งมองกันอย่างเป็นธรรมก็เห็นว่ามีการพัฒนาเข้มแข็งขึ้นตามลำดับเร็วๆนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ที่สมาชิกชุดใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ศึกษาจากเพื่อนบ้านอาเซียนของเราในเรื่องระบอบรัฐสภาพักสักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์คุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ะชวนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวันนี้ผู้รู้นะครับวิทยากรประจำรายการของเราก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสย่าปลังจากคณะรัฐศาสตร์รามคำแหงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เคยเล่าให้พวกเราฟังนะครับถึงความสำเร็จทางระบอบประชาธิปไตยของอินโดนีเซียจนกระทั่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความสมบูรณ์อย่างน่าชื่นอกชื่นใจในฐานะเพื่อนบ้านอาเซียนขณะเดียวกันครับทุกท่านทราบดีว่าบ้านเมืองของเรากำลังจะมีวุฒิสมาชิกชุดใหม่นะครับแทนชุดเก่าที่จะพ้นวาระไปวันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้พวกเราฟังถึงระบอบหรือระบบรัฐสภาของอินโดนีเซียซึ่งผมเข้าใจผิดมานานเพิ่งรู้เมื่อครู่นี้เมื่ออาจารย์บอกว่าเขาไม่มีวุฒิสมาชิกอาจารย์บอกผมว่าแต่เขามีถึง3สภาอาจารย์ช่วยให้ความรู้พวกเราครับครับขอบคุณมากครับอินโดนีเซียก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่ถ้าแฟนรายการของเราเนี่ยติดตามรายการของเรามาตลอดเนี่ยเราก็ได้พูดถึงอินโดนีเซียอยู่เป็นประจำนะครับครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับกับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟ้นนะครับแน่นแฟ้นมากๆด้วยนะครับทีนี้อินโดนีเซียการพัฒนาทางการเมืองของอินโดนีเซียเขาก็คล้ายๆประเทศไทยครับคือหมายความว่าก็มีการสร้างชาตินะครับมีระบบการปกครองที่กองทัพเนี่ยค่อนข้างมีอำนาจในอดีตครับเราก็ได้ยินคำพูดหรือว่าชื่อนะครับของนายพลสุการโนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นนายพลสุฮาโตนะครับหลังจากนั้นก็เป็นนายพลยุทธโยโนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคล้ายๆว่าอินโดนีเซียเขาก็มีพัฒนาการทางการเมืองที่ค่อนข้างจะคู่ขนานไปกับประเทศไทยที่เราพบมีลักษณะของการที่อาจจะมีกองทัพนะครับเข้ามามีอำนาจอยู่ด้วยนะครับแต่นี้
ในวันนี้เนี่ยเราก็เลยอาจจะมามองอินโดนีเซียว่าเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อมองย้อนมายังประเทศไทยเราด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้เราก็กำลังจะมีสว.นะครับหรือว่าวุฒิสมาชิกชุดใหม่นะครับซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับหรือว่าคัดสรรเขาเรียกว่าคัดสรรจากสาขาอาชีพต่างๆรวมทั้งสิ้น20สาขาอาชีพนะครับครับทีนี้ในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับระบบการเมืองการปกครองของเขาเนี่ยเขาไม่มีวุฒิสมาชิกครับการที่เขาไม่มีวุฒิสมาชิกเนี่ยเขาก็มีสภาที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาประชาชนครับในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมี3สภานะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเรามี2สภานะครับก็คือวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรรวมกันเราเรียกว่ารัฐสภานะครับส่วนในอินโดนีเซียเนี่ยมี3สภาคือสภาที่ปรึกษาประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาภูมิภาคนะครับสภาภูมิภาคสภาที่ปรึกษาประชาชนเนี่ยนะฮะมันเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับสภาภูมิภาคครับนะฮะมันเป็นสภาที่ไม่มีอำนาจในการออกกฎหมายนะครับแต่ว่ามีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมีอำนาจในการที่จะให้คำแนะนำนะครับต่อสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เป็นต้นนะครับคือหมายความว่าเขามี3สภาจริงแต่ว่าสภาที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาประชาชนเนี่ยเป็นสภาที่เป็นการรวมกันประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาภูมิภาคนั่นเองนะครับสมมติอย่างนี้นะอาจารย์นะฮะเพราะว่าเป็นผมแปลกนะสำหรับผมด้วยคือสมมุติว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสมมุตินะมี200คนสภาภูมิภาคอีก200คนเนี่ยถ้าเขาประชุมร่วมกัน400คนเนี่ยก็เรียกว่าสภาที่ปรึกษาประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อในปัจจุบันเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามี560คนนะครับแล้วก็มีสภาภูมิภาคเนี่ย128คนเพราะนั้นรวมกันทั้งสิ้นก็เท่าไหร่ล่ะ688นะครับอือฮึครับครับเชิญต่อครับทีนี้สภาภูมิภาคเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเรานะครับหมายความว่าในอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นระบบการกระจายอำนาจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาภูมิภาคเนี่ยเขาก็มีขึ้นมาทั้ง3สภาเนี่ยครับคือหมายความว่าพูดง่ายๆก็คือมี2สภานะฮะแต่ว่ารวมกันเป็น3สภาทีนี้ทั้ง3สภาเนี่ยนะครับมีการเลือกตั้งคราวละ5ปีนะครับคือมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีส่วนสภาภูมิภาคอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นนะครับว่าเป็นสภาที่มาสะท้อนปัญหาของภูมิภาคนะครับแล้วก็ประชุมร่วมกันนะครับกับสภาผู้แทนราษฎรประเด็นนั้นเนี่ยทำให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะตกลงร่วมกันเมื่อได้ประชุมร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะบูรณาการนะครับความต้องการของภูมิภาคได้อันนี้ก็เป็นระบบของอินโดนีเซียนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยเขาอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นคือเขาไม่มีเซเนเตอร์หรือว่าวุฒิสมาชิกเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งแตกต่างจากของเราเป็นระบบสองสภาที่มีวุฒิสภาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะตกอยู่ที่สภาที่ปรึกษาประชาชนนะครับเช่นในอินโดนีเซียเขาก็มีองค์กรอิสระด้วยนะฮะอย่างเช่นการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะคณะกรรมการตรวจเงินนะครับแผ่นดินนะครับซึ่งชื่ออาจจะแตกต่างจากของเรานะครับคณะกรรมการด้านการปราบปรามทุจริต
นะครับแล้วก็มีอีกคณะกรรมการหนึ่งเป็นคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบดูแลนักการเมืองโดยเฉพาะนะฮะอันนี้ก็เราอาจจะถือว่าเป็นองค์กรอิสระของระบบการเมืองการปกครองของอินโดนีเซียครับเปรียบเทียบกับบ้านเรานะครับรัฐสภานะฮะซึ่งมีสองสภาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลกับฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีเขาส่งดุลกันยังไงครับระบบรัฐสภากับบริหารของอินโดนีเซียครับคือระบบประธานาธิบดีเนี่ยครับมันไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยมันกระทำโดยคณะกรรมการนะก็มีคณะกรรมการคล้ายๆกับระบบการเมืองการปกครองของสหรัฐนั่นแหละครับครับมีคณะกรรมการที่คอยตรวจสอบแล้วก็องค์กรอิสระอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นแต่ว่าระบบการเมืองการปกครองแบบประธานาธิบดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยก็จะรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับประธานาธิบดีไม่ได้รับผิดชอบต่อรัฐสภานะดังเช่นของเรานะครับของเราเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยรับผิดชอบต่อสภานะครับในอินโดนีเซียเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยรับผิดชอบต่อประธานาธิบดีนะฮะระบบนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพหมายความว่าจะอยู่ครบ5ปีนะครับในวาระดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีแต่ว่าในกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการโดยองค์กรอิสระนะครับครับก็ฟังดูก็แปลกนะครับสำหรับเอาตัวผมดีกว่าเพราะว่าท่านอื่นอาจจะเข้าใจเรื่องราวของอินโดนีเซียแต่สำหรับผมวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับอาจจะไม่ได้ใส่ใจนักก็แล้วแต่ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเรียกว่ากระดุมเม็ดแรกแล้วกันกระดุมเม็ดแรกมันต่างจากระบอบการปกครองเลยนะครับของเราเนี่ยระบอบรัฐสภาแบบอังกฤษนะฮะแต่ของอินโดนีเซียเนี่ยดูจะเป็นระบอบประธานาธิบดีก็จึงคล้ายกับสหรัฐผมเข้าใจรวมๆอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับระบบที่เราเรียกว่าประธานาธิบดีซึ่งระบบนี้นะครับมันก็จะมีแนวคิดนะครับที่แตกต่างจากระบบที่เราเป็นอยู่หมายความว่าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นทั้งฝ่ายบริหารนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็เป็นประมุขด้วยนะครับของเราเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารครับที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือความแตกต่างสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องจะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยสงสัยจะยากนะเพราะว่าพื้นฐานกระดุมเม็ดแรกมันก็เหมาะสมสำหรับแต่ละประเทศในฐานะที่อาจารย์คุ้นเคยนะครับไปอินโดนีเซียศึกษาระบอบการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยไอ้นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินโดนีเซียเนี่ยก้าวหลุดจากกับดักของอำนาจนิยมในอดีตใช่หรือเปล่าครับอาจารย์มีส่วนอย่างมากครับเนื่องจากว่าคือระบบของเราเนี่ยนะครับพูดง่ายๆเราเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงวุฒิสมาชิกนะครับครับซึ่งเรากำลังจะมีการคัดสรรกันเนี่ยนะครับวุฒิสมาชิกของเราชุดนี้เนี่ยฮะที่กำลังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็จะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคมนะครับเหตุใดจึงต้องมีวุฒิสมาชิก คือในอดีตเนี่ยครับในช่วงเริ่มต้นนะครับในการอภิวัตประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับชาวสยามนะครับชาวไทยเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดสำคัญก็คือว่ามันต้องมีค
คนที่มีผู้มีความรู้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นสถานที่เลี้ยงใช่ๆเพราะว่าในอดีตเนี่ยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะยังไม่มากนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีความคิดในเรื่องอำนาจเป็นของประชาชนหมายความว่าไปเลือกใครก็มาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะได้ใครมาก็ไม่รู้ไม่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องการเมืองการปกครองเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเมื่อเป็นแบบนั้นมันก็ต้องมีสภาในลักษณะที่เป็นสภาพี่เลี้ยงสภาที่ปรึกษาครับครับทีนี้อันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะนี่ปรากฏว่าเหตุผลที่ว่าเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปครับครับค่อยๆเปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าไอการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเนี่ยครับอาจารย์ลองสังเกตนะคือว่าเวลาเราเลือกได้ส.ส.มาเนี่ยครับส.ส.เนี่ยเขาถือว่าเขามาจากประชาชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจเต็มที่คือว่าหมายก็มีความชอบธรรมเต็มที่มีอำนาจเต็มที่เพราะส.ส.เขาไม่กลัวใครครับอาจารย์เห็นไหมครับเวลามีการอภิปรายเนี่ยฮะไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมแล้วครับนะฮะไม่ว่าจะยศพลเอกพลอะไรแล้วแต่นะฮะไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าส.ส.เนี่ยในอดีตนะเขาก็จะทะเลาะกับทหารอยู่เป็นประจำนะก็นึกถึงคุณไตรดงใช่ไหมฮะสุวรรณกิรีอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุนี้ครับมันคุมยากครับส.ส.ครับคุมส.ส.ในสภาเนี่ยคุมยากเพราะว่าเขามีความชอบธรรมสูงนะฮะครับทีนี้จะทำยังไงฮะเนื่องจากว่าในประเทศเราเนี่ยเรามีสถาบันทางจารีตนะฮะที่มีอำนาจอยู่ก่อนหมดในงานนะฮะทั้งหลายหลายมาจากหลากหลายแหละครับสถาบันทางจารีตเนี่ยครับครับซึ่งเขาก็มีอำนาจของเขานะทีนี้ถ้าปล่อยให้ส.ส.เขาแสดงบทบาทอย่างเดียวนะไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องหาวิธีการในการที่จะควบคุมส.ส.วิธีการอันหนึ่งก็คือตั้งวุฒิสมาชิกขึ้นมาครับแต่การตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยครับแล้วก็เขียนกฎหมายให้อำนาจวุฒิสมาชิกโดยวิธีการนี้ครับมันจะสามารถควบคุมส.ส.ได้ครับเอางั้นเดี๋ยวเรามาต่อครับครับทิ้งประเด็นแง่คิดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์คุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ะชวนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อครู่นี้อาจารย์อธิบายค้างอยู่แต่ผมทิ้งคำถามก่อนเลยครับถ้าอาจารย์ยังอธิบายไม่จบก็ว่าต่อแล้วช่วยตอบคำถามผมหน่อยเถอะคือณวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องถามว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยจำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะว่าอยู่ในกติการัฐธรรมนูญยกเว้นเราจะแก้ไขก็ว่ากันไปในทัศนะของอาจารย์เนี่ยนะฮะเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าพื้นฐานของสภาพี่เลี้ยงเนี่ยก็เพราะว่าประชาชนยังไม่พร้อมแต่นี่จะร้อยปีอยู่แล้วและผมเชื่อว่าประชาชนยุคปัจจุบันโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะครับทำให้ความรู้กว้างขวางไม่จำเป็นต้องไปจบปริญญาตรีก็มีความเข้าใจทางการเมืองนะผมคิดว่าประชาชนตื่นรู้มากนะฮะย้อนกลับไปเมื่อครู่นี้เรามาพูดกับประเด็นนี้ดีกว่าว่าวุฒิสมาชิกที่เรากำลังจะเลือกใหม่เนี่ยควรจะทำตัวยังไงจะทำหน้าที่อย่างไรนะครับเชิญอาจารย์ครับแต่ช่วยตอบคำถามผมด้วยครับ
นื่องจากว่าเรามีรัฐธรรมนูญ2560นะครับซึ่งกำหนดว่าวุฒิสมาชิกในชุดที่2เนี่ยครับจะต้องเลือกมาจากสาขาอาชีพผมคิดว่าไอเดียนี้ครับมันเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับครับหมายความว่าอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นนะฮะถ้ามีการเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับเราสู้ส.ส.ไม่ได้หรอกครับอีกหลายฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับมันสู้ส.ส.ไม่ได้เพราะว่ามันก็นี่คือมันพูดง่ายมันอาชีพเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขาก็คิดว่าให้ทำยังไงให้มีสภาที่มาจากสาขาวิชาชีพด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งคือไอเดียดีครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญชุดนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจสว ครับสวเนี่ยหรือว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่ทำการให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระนะครับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับกกต.ปปช.นะครับตรวจเงินแผ่นดินนะครับกสทช.เหล่านี้เป็นต้นนะแม้กระทั่งว่าเรื่องของจริยธรรมของส.ส.ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในชุดนี้เนี่ยมีอำนาจมากทีเดียวครับนี่ควรจะทำตัวอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าชุดที่สองเนี่ยฮะผมมองในแง่ดีครับว่าเนื่องจากอย่างน้อยนะครับมันก็มีการยึดโยงอยู่กับประชาชนมีการเลือกตั้งเลือกกันคัดสรรกันเองด้วยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีคำกล่าวหรือว่ามีความกังวลนะครับในเรื่องต่างๆนานาอย่างเช่นจะมีการจัดตั้งกันหรือเปล่า อะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเอาละนะครับการเลือกตั้งการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ย่อมจะต้องมีความคลางแคลงความสงสัยเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอเดียนี้มันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ มันก็แน่นอนนะฮะมันได้มาช่วยตรวจสอบถ่วงดุล นะแต่ว่าภายใต้ความคิดเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนนะเราก็หลายฝ่ายก็เห็นด้วยนะครับว่ารัฐธรรมนูญในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างให้อำนาจสวมากไปหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วควรจะให้อำนาจสวให้มันอย่างน้อยเนี่ยให้มันน้อยกว่าส.ส.หรือว่าพอๆกันนะครับเพราะว่าส.ส.เนี่ยเขามาจากการเลือกตั้งนะครับทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเ มื่อสักครู่ผมได้อธิบายว่าส.ว.เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะมันเกิดจากความคิดในเรื่องของทำอย่างไรที่จะให้มันสามารถที่จะควบคุมทั้งส.ส.เขาด้วยนะครับแล้วก็อย่างน้อยได้เป็นพลังอันหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพแล้วก็บรรดาอำนาจต่างๆที่มีอยู่ในสังคมเราคือเราเป็นประเทศที่แน่นอนนะครับมีสถาบันทางจารีตอีกหลายๆสถาบันที่แน่นอนมันจะมาเลือกตั้งไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นมันก็พยายามที่ทำให้เกิดความสมดุลผมคิดว่าพัฒนาการนี้นะฮะก็ไม่อยากให้ฟันธงไปว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราก็ได้ทดสอบไปด้วยกันนะครับได้ไปลองกันไปด้วยกันนะฮะได้ถอดบทเรียนกันไปด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงผมก็พยายามที่จะเอาใจช่วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นมีผู้มีความรู้ก็ผู้ที่ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับที่ลงสมัครสวในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นระบบของเรานะครับซึ่งแน่นอนนะฮะแตกต่างจากอินโดนีเซียเนี่ยสถาบันทางจารีตต่างๆของเขาเนี่ยนะครับมันถูกทำลายไปในช่วงที่มีการยึดครองนะครับโดยดัตช์เนเธอร์แลนด์แล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันทางจารีตทางวัฒนธรรมของเขาเนี่ยที่มันเคยมีอยู่พวกสุลต่านพวกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ถูกทำลายไปหมดนะอันนี้ซึ่งแตกต่างจากของเราซึ่งมันมีพัฒนาการของมันครับครับเสียดายครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้ให้กำลังใจนะครับกับไม่มีตัวตนให้เราไปเคารพไปนับถือได้ก็คือระบอบประชาธิปไตยอาจารย์กับผมคิดว่าฟังดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเดียวกันก็คือเราได้เห็นพัฒนาการของประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างค่อนข้างชัดเจนการอภิปรายทั่วไปครั้งสุดท้ายผมคิดว่าหลายท่านประทับใจไม่ได้ประทับใจฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่ประทับใจประสิทธิภาพ
ความรอบรู้ความตั้งใจในการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นความรู้สึกเดิมๆที่เคยมีอยู่แม้แต่ผมก็คือว่าไม่ค่อยให้ความเชื่อถือกับส.ส.แต่บทบาทของส.ส.ปัจจุบันในสภานะครับเราทำให้เรามีกำลังใจนะไม่ว่าจะเลือกฝ่ายไหนก็ตามวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับวันหลังคงได้มาพูดทำความเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาไม่คิดจะไปมองโลกอย่างที่เขาบอกว่าโลกสวยแต่มองโลกตามความเป็นจริงขอบพระคุณอาจารย์ครับด้วยความดีครับสวัสดีครับแล้วก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปด้วยกันครับ